ฉอคิมเช็ดวันนี้เสนอตอนและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะเอาละครับเจอผู้เล่นจากประเทศอันนี้ไม่มีชื่อประเทศนะครับลุยเลยเขาเดินเป็นลูกแกมบิตนะครับทีนี้ผมเดินขึ้นใน F6 ละกันนะครับอันนี้เดินแบบขึ้นมาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงครับแต่ว่าผมมี S6 ไล่นะไล่เขาต้องกลับไปที่ S3 อาลากินนะครับทำลายโครงสร้างพอนะครับก็ผม C6 กันนะครับแล้วก็ขึ้นนายนะครับทางนี้นะโอเค E6 นะครับเขาพยายามจะขยายตัวทางให้ฟินไซนะครับอันนี้ผมกันไว้ก่อนนะครับยังไงดีแอทแทคคอน B2 นะครับเขามีโอกาสเปิด D5 ได้แล้วกินแล้วก็แอทแทคในนะครับผมคิดว่าเราเดินปล่อยควีนกันนะครับเขามีใน A4โอ้พอนฟรีนะครับโอ้รันทดกินนะครับแล้วก็ไล่ควีนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะเอาลุกมาที่D8นะครับเพราะเขามีโอกาสที่จะคาสเซิลฝั่งนี้มากๆครับก่อนอื่นเราขึ้นบิชอปก่อนนะครับทำท่าจะกินที่นี่นะครับกินก่อนนะครับได้พรฟรีนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาแลกกับบิชอปตัวนี้โอเคมาที่ F4 มาที่ F4 เขาก็ถึงเล่นการแลกไม่ได้นะเพราะว่าเราพินคิงไม่อยู่แต่ถ้าเรากินปุ๊บเขาจะได้พรเขาจะดีขึ้นนะครับแต่ก็อันตรายมากนะเพราะว่าคิงเราอยู่ในโอเพนไฟล์นะครับแต่คิดว่าน่าจะพอจะเมเนจได้นะกินก่อนนะครับหลบก่อนนะครับหนีก่อนหนีก่อนเพื่อให้เขาไม่มีพรเมเจอร์ตี้ที่นี่นะทีนี้เราแดน E5 นะครับ E5 กินไปก่อนนะครับทีนี้ผมอาจจะต้องบล็อกทางนี้นะครับบล็อกดาร์คสแควร์นะครับไม่ให้เขาเล่นแล้วก็เพราะว่าเขามีบิชอปสีขาวนะอาจจะต้อง B6 ควีนนะครับเขาก็น่าจะยากในการแอตแทคคิงแล้วนะครับเรามีไนท์เวิร์กผมว่าเวิร์กโอ้ผมผิดนะครับเนี่ยเขามีแต้มนี้ครับผมถ้าบี E4 นะครับถ้าลอง E4 นะครับเพราะว่าถ้าเขากินนะครับทีนี้ผมได้ตัวนี้คืนถ้าเขาไม่กินผมเอาไม่กินผมได้ขึ้นควีนแบบนี้นะก็ช่วยกันดีเฟนส์ครับเหนียวเข้าไว้นี่ครับเราจะได้ตัวนี้นะครับกินไว้ก่อนนะครับแอตแทคนะครับวีคอร์แล้วก็คิงเขาโอเพ่นมากๆนะครับเดี๋ยวนะครับผมเอาอะไรกินดีลูกกินไหนกินต้องไหนกินนะครับมีลูกกินเขากินด้วยลูก
กินได้ลูกผมต้องเอาไหนกินนะ กินอะไรแล้วกันครับมันน่าจะต้องคิดเจ็บโอ้ทีนี้ผมเดินไม่แลกคุยนะเพราะว่าคิงเขาค่อนข้างจะโอเพ่นมากๆนะเขามีพาร์ทพอนที่อันตรายมากสุดว้าวถ้าเราแลกคุยนี่น่าจะเป็นรองนะเพราะว่าเขามี2พาร์ทพอนที่นี่นะครับผมกินก่อนนะเขาก็กินด้วยคุยนะทีนี้ผมได้เช็คนะครับไม่ง่ายนะเช็คกินลุกนะครับกินลุกฟรีเลยนะครับอย่างนี้น่าจะชนะได้อยู่นะครับเช็คนะครับแล้วก็กินหอดโอเคชนะไปนะครับเจอผู้เล่นจากโรมาเนียนะครับเราเดิน E4 เช่นเคยนะครับเดินแกรนด์ปีแอทแทกนะครับใน F3 ใน C3 ตามด้วย F4 นะครับโอ้อันนี้เขาเดินลายแบบนี้ขัดใจมากนะครับเพราะว่าผมต้องการเดินบิชอปออกไปครับแบบนี้เราก็ไม่เดินนะครับเปลี่ยนมาเป็นลูกโรสซิซิเลียนแทนนะครับเจ๋งเอาสเปซไว้ก่อนแล้วกันนะครับตามด้วยตั้งทรงกระโจมนะครับโอ้เขาไอเดียนี่คือจะเดิน S4 แต่ว่าผมมี SRG4 ส่วนนะครับโอเคแล้วแบบนี้ก็เจอบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าเขาพยายามให้เราใช้ king side attack นะครับเขาก็เลยเดินพอน king side เข้ามาส่วน king เขาอยู่กลางกระดานทีนี้ผมอาจจะต้องหาทาง break center นะครับเราได้ space อยู่ทางด้านนี้ทำยังไงดีผมลองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามยึดตรงเซ็นเตอร์ให้เป็นของเรานะครับนี่นะครับเขารีบเดินแบบนี้ขึ้นมา B4 ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะครับผมเราโค้ดไปก่อนนะครับทีนี้เขาต้องระวังตำแหน่งนี้เขาเอาในมาลงได้โอเคผมเดินขึ้นลงนะครับอาจจะจีแล้วก็มานี่นะครับพยายามเอาในมายืนที่เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เอาลุกมาที่นี่นะครับเพื่อที่ให้คิงไม่มีแต้มตัวเช็คนะครับแบบนี้ลงทีมไล่ไว้ก่อนนะครับเราได้ไล่ในกลับไปแล้วนี่ครับเราได้สองในนะครับเขากินลุกแต่เราได้สองในนะครับนี่นะครับเขามีผิดนะครับแต่ว่าคิงตำแหน่งเขาไม่ดีนะครับโอ้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับในการเล่นแบบนี้ที่เราส่งในอีกตัวเข้าไปนะครับส่งในอีกตัวเข้าไปทีนี้อาจจะบีชอปนะครับบีชอปมาที่นี่นะครับมาช่วยดีเฟนพรตัวนี้ด้วยแล้วผมค่อยกินตัวนี้ตามได้ควีนออกไปG4 แผนนี้น่าจะเวิร์กนะครับโอเคครับเห็นด้วยไหมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะผมลืมเลยผมจะเดินอะไรเนี่ย
โอเคเอาควีนเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามีกดดันวิควอนที่ e 6นะครับดูเหมือนจะฟรีโอ้แมวที่บ้านนี่ดีใจนะครับตอนนี้บอกว่าได้กินพรที่ e 6ฟรีนะครับโอ้เขาเอาคิงมาช่วยนะครับเดี๋ยวนะครับผมยังไงดีเอ่ยผมยังไงดีเอ่ยขอเอาบิชอปมาก่อนนะครับจะได้มาช่วยดีเฟนวิกพอนที่ไฟเอสนี่นะครับแต่เขามีปัญหาที่ e 6นะครับแล้วก็ g 6ก็ยากนะครับที่จะดีเฟนนี่ครับสร้างความวุ่นวายนะครับต้องเสีย1ตัวนะครับตรงนี้ดูซิว่าเขาจะทำไงได้ดูซิจะแก้ยังไงแต่ว่าเราอาจจะต้องบิชอป g 3ก่อนนะครับที่จะกินเปิดไลน์นี้นะครับพอตัวนี้ฟรีนะครับอนาคตเป็นกินไล่ควีนก่อนนะครับปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาแอทแท็กที่นี่นะครับนี่นะครับบิชอปมาเขาพยายามจะเปิดไลน์ยังไงดีเขาพยายามจะสวนเรานะไม่ได้นะไม่ให้นะครับเพราะจริงๆผมไม่ควรเดินในกรรมฐานนี้เลยเพราะว่าเราเป็นวีคพอนะครับที่นี่แต่ผมอาจจะบังคับต่อควีนได้นะครับควีน e 2กิน g 2นะครับช่วยกลับมาดีเฟนที่นี่นะครับจัดว่าจ้าได้ฟรีรุกนะครับนี่นะครับเขายังไม่มีแต้มซ้อนนะครับกินแลกควีนนะครับจริงๆเขาเอาควีนมาซ้อนตรงนี้น่าจะอันตรายกว่านะครับแต้มก่อนท่านนี้นี่นะครับจะกินแลกไหมครับโอ้กินแล้วนะครับทีนี้ให้เขากินนะครับเพราะผมเป็นไนท์กินเช็คนะครับผมถอยเขา B3 ผมในกินโอ้ลูกผมฟรีนะครับไม่นะกินตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ขาดนะครับเช็คโอ้เขามีพาสปอร์ตอันตรายมากนะครับแต่ว่าในเรายังโฮลตำแหน่งอยู่ต้องเรียกคิงมาช่วยนะครับคิงต้องรีบกลับมาอยู่ในโซนประโมทนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้คำนวณนะครับแต่คิดว่าต้องคิงเข้ามาก่อนครับเขาน่าจะแซกหรือเปล่าอ๋อนี่แซกครับแซกกลับมาแบบนี้ผมเอาในขึ้นไปก่อนเพราะว่ากินไม่ได้นะครับกินท็อปควีนนะครับเช็คก่อนนะครับแล้วก็โอ้ที่ทำให้คิงเราต้องคอยดีเฟนต์นะครับตำแหน่งแย่แล้วเราต้องหาทางสวนบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวผมไล่ลุกเขาได้นะครับมีแต้มไหนมาที่ D4 นะครับไล่ลุกโอ้เขากลับมาผูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็บิชอปมาไล่ครับเรามีคิงมาติดนะครับเขากลับมากินนี่ผมบิชอปกลับมาดีเฟนนะครับโอ้ผมพลาดละพลาดนะเขามีกินในผมนะครับ
แล้วก็โปรโมทได้นะครับผมต้องยอมเสียอะไรโอ้เขาไม่เห็นนะครับโอ้รอดไปนะครับตอนนี้เกือบไปแล้วเช็คก่อนนะครับก็เป็นไนท์กับลุกนะช่วยไอ้ไนท์กับบิชอปต้องสู้กับลุกนะครับตอนนี้แต่ว่าผมเห็นทางชนะแล้วครับว่าทุกตัวเราดีเฟนกันหมดนะครับตอนนี้เขาไม่มีวีคนะครับที่เขาจะเข้ามาเบรกได้เราเข้าไปกินตรงนี้นะครับจริงๆเขาทิ้งโอกาสชนะไปนะครับอันนี้เราจะทำได้สำเร็จนะครับเขาทิ้งโอกาสชนะไปนะครับทิ้งโอกาสชนะไปนี่เราเช็คนะครับแล้วก็ได้พรฟรีแบบนี้ชนะแน่ๆครับชนะทั้งเวลาชนะทั้งตัวครับจริงโอ้โหต้องยอมแพ้นะครับตอนนี้โอ้เมื่อกี้เขาเรทก็สูงอยู่นะครับ 2,200 กว่านะครับแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับคลิปนี้เรามาถึง 2,162 แล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ